อ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการ transmission นะครับกับ viral chaining ว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ตัวกลางนะครับแล้วก็มาที่คนซึ่งตอนนี้ของตัว SARS-CoV-2 เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสนใจตัวกลางละเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เป็น human to human transmission ละจาก mutation ที่บอกที่มันเลือกคนเป็นตัว affinity ต่อ XE2 ดีมากคนก็เลยเป็นที่อยู่หลักที่มันชอบที่สุดละแล้วมันก็จะแพร่คนสู่คนไปเรื่อยๆนะครับในไกด์ไลน์ของตัว2007ที่เกี่ยวกับเรื่อง isolation precaution นะครับมันก็จะมีระบุว่าโรคต่างๆเนี่ยเราจะ precaution อะไรบ้าง airborne droplet contact อะไรก็ตามนะครับบางโรค ก็จะมีอย่างเดียว airborne อย่างเดียว contact อย่างเดียวนะครับบางโรค ก็มี2 อย่างเช่น chickenpox อย่างเงี้ยก็จะเป็น airborne กับ contact แต่อย่างซาเนี่ยเขาให้หมดเลย ADC เป็นโรคเดียวที่ให้ทำ precaution หมดเลยทั้ง3 อย่างนะครับก็จะมีทั้ง airborne แล้วก็ป้องกันแสงหน้ากากแล้วก็เรื่องการใส่ชุดอะไรทั้งหมดก็จะรวมอยู่หมดเลยนะครับทีนี้ตัวเมิร์จกับตัว SARS-CoV-2 เป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้เวลาแพร่ของโควิด-19 เนี่ยหนึ่งก็คือคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันก็จะไอนะครับวิธีการแรกคือ droplet droplet เนี่ยก็คือเป็นวิธีหลักก็คืออนุภาคเนี่ยมันจะขนาดใหญ่กว่า5ไมครอนแล้วก็ไปได้ไกลไม่เกิน1เมตรจึงเป็นที่มาของเรื่องของ social distancing นะครับว่าให้ห่าง 1-2 เมตรนะครับแล้วก็จะไปสู่ผู้รับหรืออันนึงก็คือเป็นการ contact ผ่านมือหรือผ่านวัตถุต่างๆเป็น indirect contact อย่างเงี้ยก็จะไปสู่อีกคนนึงได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ที่เราอย่างเงี้ยเราจะไม่ถือเป็น contact transmission โดยตรงนะครับมันเป็นการสัมผัสที่แบบว่าเป็น indirect contact ถ้า contact ติดเชื้อแบบผ่านผิวหนังมาติดเลยก็คือแบบเชื้อมาสัมผัสตัวมันก็ติดละอย่างเช่น chickenpox อย่างเงี้ยไปสัมผัสมาเงี้ยหรือเชื้อดื้อยาอย่างเงี้ยเราไปสัมผัสผิวเราไปสัมผัสเชื้อดื้อยามาเนี่ยเชื้อดื้อยามันอยู่ที่ผิวแล้วจะ infect หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรารับมาละนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็รับมาแต่ว่ามันก็ยังอาจจะไม่ infect นะครับมันจะ infect ก็ต่อเมื่อเรามีการเอาตัวเชื้อเนี่ยไปสัมผัสบริเวณเยื่อบุนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น droplet nuclei เนี่ยก็คือเนี่ยคำนี้ก็จะสร้างความให้งงนิดหน่อยมันใช้คำว่า droplet เหมือนกันก็นึกว่า droplet precaution แต่ว่าถ้าเกิดมีคำว่า nuclei เนี่ยแปลว่ามันคือ airborne ก็คือเป็น aerosol นะครับขนาดก็จะเล็กกว่า5ไมครอนแล้วก็อันนี้คือแค่หายใจอวกาศร่วมกันก็สามารถติดได้นะครับก็เช่นอย่างวัณโรคหรือว่ามีเซิลอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าถามดูวิธีการติดให้เห็นภาพนะครับอย่างรูปแรกเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือตรงๆเลยคือคนติดเชื้อในไอจามใส่หน้าเข้าไปเต็มๆอย่างเงี้ยก็รับเชื้อไปในระยะ 1-2 เมตรนะครับถ้าห่างมาหน่อยโอกาสติดก็น้อยลงหน่อยเพราะว่าเชื้ออาจจะกระเด็นมาไม่ถึงหน้าเพราะมันตกลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตรงๆถ้าเกิดเราใส่หน้ากากแล้วเขาจะกันไอพวกอนุภาคพวกนี้มาเข้าจมูกกับปากได้แต่เราก็ต้องระวังตาถูกไหมฮะอันที่2ก็คืออันเนี้ยมันไม่จะเป็นต้องไอจามโดนหน้าละอันเนี้ยคือเราอาจจะไอจามแล้วเราเอามือปิดปากแล้วเราก็วัฒนธรรมตะวันตกใช่ไหมจับมือแล้วก็ไปจับมือกันนะครับเชื้อก็จะส่งผ่านจากมือคนเนี้ยไปยังคนนี้ซึ่งณจุดนั้นเนี่ยเชื้ออยู่ที่มือเขาก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ติดนะครับตามใดที่เขาเอามือไปจับหน้าจมูกปากอะไรก็ตามปุ๊บเขาก็จะติดทันทีนะครับก็คือเชื้อจะรับเข้าไปแล้วมีช่องทางให้มันเข้าไปแล้วทีนี้จะเกิดแสดงอาการหรือว่าอินเฟคชันเกิดขึ้นหรืออิมมูนิตี้จัดการได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยคือการรับเชื้อเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ติดเชื้อณจุดที่สัมผัสแต่ติดเชื้อณตอนที่เอาเข้าตาจมูกปากแต่เกิดอาการหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่ามี immunity ดีพอไหมนะครับกับไวรัสปริมาณเยอะหรือเปล่าหรือจริงแล้วคนเนี้ยอาจจะไม่ได้เจอหน้าคนนี้เลยก็ได้แค่ว่าเขาไปไอจามหรือว่าเอามือเนี่ยสัมผัสสิ่งคัดหลั่งทางเดินหายใจแล้วก็ไปสัมผัสโต๊ะหรือสิ่งต่างๆที่ชอบจับร่วมกันเช่นสวิตช์ไฟหรือว่าสวิตช์พัดลมรีโมทแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกบิดประตูเนี่ยพอจับปุ๊บคนถัดมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเดินมาแล้วก็ไปจับเชื้อก็ติดที่มือเหมือนกันแล้วก็เอาเข้ามาสัมผัสหน้าจะเห็นว่าไอ้แบบเนี้ยเราไม่มีทางรู้เลยนะครับใครที่ติดเชื้อมาเอามือไปสัมผัสอะไรวางทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเราไปจับมันเนี่ยเราไปขยี้ตาขยี้จมูกปิดปากอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นทางที่เรามักจะมองข้ามเพราะหน้ากากจริงๆนะเรากันได้แค่วิธีประมาณตรงนี้แต่พวกนี้หน้ากากมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นการล้างมือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอาจจะสำคัญกว่าหน้ากากเลยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวไปพูดเรื่องการป้องกันอีกทีนึงทีนี้ในง่ายที่3เนี่ยก็คือเป็นการ airborne นะครับก็คือ aerosolize มาเลยซึ่งไอ้วิธีเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าโคโรนาไวรัสจะทำแบบนี้ได้เลยนะครับมันต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้โคโรนาตัว SARS-CoV-2 เนี่ยมันเกิดเป็นละอองฝอยมันถึงจะทำได้นะครับซึ่งเราก็จะรู้จักกันในชื่อของ aerosol generating procedure นะครับเราก็เคยรู้อยู่แล้วว่าเช่นใส่คิ้วหรือการปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยมันดูแบบมันไปยุ่งกับทางเดินหายใจในระดับที่แตกต่างกันทีนี้เราจะรู้ไหมว่าอันไหนมันดูแบบแพร่ได้เยอะอันไหนโอกาสน้อยมากนะครับก็ผมก็ไปดูเป็น systematic review วันหนึ่งนะครับเขาก็มีทำให้ดูว่าในแต่ละหัตถการทั้งหลายแหล่เนี่ย AGP เนี่ยอันไหนมัน distribute contribute การ transmission ได้มากกว่ากันนะครับอย่างเงี้ย
เอนโดเทคโทนนะครับเอนโดเทเคียลทิวเนี่ยก็เยอะที่สุดเลยนะครับ 6.6 นะครับอันหนึ่งก็ลดหลั่นการมาซักชั่นนะครับเก็บสปูตุ้มเนี่ย 2.7 แล้วก็ไอการใช้นิวโพลิเซอร์พ่นยาที่ก่อนหน้านี้กลัวกันมากพ่นยาหอบคือไอ้เนี่ยจะแพ้เยอะเอาจริงมัน 0.9 เองนะครับแต่ว่าเลนส์มันก็มีตั้งแต่ 0.1 ถึง 13.6 แล้วแต่การศึกษาเพราะอันนี้มันเป็น systematic review ที่รวบรวมหลายๆการศึกษาเข้าด้วยกันนะครับก็ต้องไปดูเป็น forest plot ของแต่ละอันอีกทีโมโครสโคปที่แบบว่าไปยุ่งกับแบบไปส่องกล้องคอมพิวเตอร์ที่เราคิดว่าจะเยอะเอาจริงน้อยนะครับ 1.9 เองไปเก็บสปูตุ้มยังมากกว่าอีกนะครับเทคิโอสโตมี่เนี่ย 4.2 อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับกดหน้าอกใช้คอมเพรสชันเนี่ย 1.4 เองนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับคือคนไปเก็บสปูตุ้มเนี่ยเสี่ยงกว่าคนที่ไปกดหน้าอกอีกนะฮะแล้วก็ดีฟิบริเลชันเนี่ย 2.5 แต่อันนี้มันเป็นออสเลนโชนะครับเป็นการเก็บข้อมูลแบบเรโทรสเปกทีฟดูจากเม็ดการศึกษาหลายๆอันนะครับ NAV เนี่ย 3.1 Mechanical Ventilation เนี่ย 0.9 นะครับแล้วก็การบีแอมบูเนี่ยโอ้โห 2.8 นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะก็จะเห็นว่าอันเนี้ยก็จะให้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีค่าของโอกาส transmission อะไรเนี่ยมันคอนทริบิวต์มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ได้แปลว่าอันที่น้อยเนี่ยคือไม่ต้องป้องกันนะครับอันที่น้อยก็คือต้องป้องกันแบบ Airborne เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่จะกำหนด prioritize การใช้ PPE ได้นะครับว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนควรจะได้ใช้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดูจาก reference อันนี้แล้วไปติดตามศึกษาต่อได้นะครับทีนี้ไอตัวไวรัส specimen ที่เจอเนี่ยมันเจอแต่ละที่มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นจากจีนนะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยอันนี้ก็คือแต่ละจุดก็แทนผู้ป่วย1คนก็จะเห็นว่าแกนตั้งก็คือเชื้อเยอะเชื้อน้อยนะครับถ้าสูงถ้าตรงนี้สูงก็คือเชื้อเยอะก็จะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเชื้อก็จะเยอะนะครับช่วงแรกก็คือเนี่ยอันนี้คือวันที่มีอาการนี่คือเวลาที่ผ่านไปช่วงแรกเชื้อก็จะเยอะจะค่อยๆลดลงนะครับอันนี้คือนาซอลสวอปโทสสวอปก็เช่นเดียวกันนะครับพอมารวมกันปุ๊บก็จะเห็นว่านาซอลสวอปเนี่ยรู้สึกเหมือนดูโอกาสเจอเชื้อมันจะดูเยอะหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชากรที่เขาเอามากับปริมาณไวรัสของคนไข้แล้วก็วิธีการทำสวอปด้วยนะครับอันนี้จะให้ดูภาพให้เห็นว่าเขามีการศึกษากันยังไงบางคนก็ไม่มีอาการนะครับก็พลอตลงกราฟไม่ได้ครับก็พบว่าเจอโทสสวอปกับนาซอลสวอปก็เจอไวรัสเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ค่าต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันแปรผลยังไงนะครับคือไอ้ค่าไซเคิลเทนโชที่เราเห็น CT เนี่ยมันต้องดูเลขแล้วต้องดูเข้าใจกับกันนิดนึงก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเชื้อไวรัสเนี่ย RNA ที่พบเนี่ยมันมีปริมาณมากแค่ไหนเราเอาสเปกซิเมนที่มีไวรัสอยู่แล้วก็ไปทำวิธีเพิ่มจำนวนไวรัสด้วยวิธี PCR ทีนี้ไซเคิลที่ใช้เนี่ยถ้าต้องใช้ไซเคิลเยอะๆเพื่อจะให้มันดีเทคได้เนี่ยก็แปลว่าไวรัสมันต้องน้อยมันถึงต้องใช้ไซเคิลเยอะถูกมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าเกิดค่า CT มันเยอะเนี่ยก็แปลว่าไวรัสมันน้อยแต่ถ้าค่า CT น้อยเนี่ยก็คือแปลว่าเอาไปรัน PCR เนี่ยวนไม่กี่รอบมันก็เจอละไอ้อย่างเงี้ยก็แปลว่าไวรัสในปริมาณมันเยอะมากนะครับเพราะนั้น CT น้อยแปลว่าไวรัสเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ต้องวนเกิน40แล้วก็ยังไม่เจอเนี่ยยังหาไวรัสไม่เจอเนี่ยก็เขาจะแปลผลว่าเป็น negative หรือ undetectable แต่ถ้าเมื่อไหร่ detectable เขาก็จะบอกค่า CT มาว่าเท่าไหร่ซึ่งก็จะบอกมาว่าได้เท่านี้เท่านี้ซึ่งส่วนใหญ่คนที่มีอาการก็จะมีค่า CT แตกต่างกันไปนะครับอย่างในเนี้ยสเปกซิเมนทุกอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BAL สปูตุ้มหรือ nasal pharyngeal swab อะไรเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วค่า CT จะอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล็อก4ล็อกนะครับประมาณมากกว่า30อันนี้โดยเฉลี่ยทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น nasal swab เนี่ย nasal pharyngeal swab เนี่ยมันก็จะน้อยค่าก็จะน้อยหน่อยก็คือแปลว่าเวลามันเยอะก็คือถึง6ล็อกนะครับก็คือเป็นล้านนะครับ23เนี่ยประมาณล้านนึง30เนี่ยประมาณ10,000นึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในสตูที่บอกว่าที่มีเคยมีสงสัยว่าเอ๊ะสตูที่มันเจอ RNA ไวรัส PCR ขึ้นมันมีชีวิตหรือเปล่าก็มีคนไปเคาน์เตอร์มันก็ขึ้นนะครับได้เป็นไวรัสก็คือมันแพร่เชื้อได้จริงๆนะครับแล้วก็คนไข้คนนั้นอาจจะไม่มีไดอะเรียก็ได้นะครับ2รายนะครับก็อันนี้ถ้าเราดูนะครับก็เราจะเห็นว่า BL เนี่ย15รายที่ได้ทำไปเนี่ยเจอ14ก็คือ 93% นะครับก็คือโอกาสเจอเนี่ยเยอะนะครับสปูตุ้มก็เยอะ 72% นะครับ2เนี่ยเจอเยอะมากเราลงมาก็เป็นนาซอลสวอปแล้วก็ตัวไอขนาดไฟโบงโคสวอปบัตแบบซีก็ไม่ได้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเลือดเนี่ยแทบไม่เลือดเจอน้อยมากยูรีนแทบไม่ได้เจอเลยฟีซี่เนี่ยเจอมา 30% นะครับทีนี้ไอค่าไซเคิลเทนโชเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็ประมาณ30กว่าหมดมีนาซอลสวอปที่เจอเยอะหน่อยนะครับหมายถึงว่าปริมาณไวรัสเจอเยอะแต่อัตราการเจอไม่เยอะเท่า lower respiratory tract specimen นะครับเพราะนั้นจริงแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโควิด-19 เนี่ยสเปกซิเมนที่มีโอกาสเจอเชื้อเยอะสุดคือ lower respiratory specimen นะครับเจอเยอะกว่า upper แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเก็บเนี่ยมันก็จะลำบากมันก็เพิ่มโอกาสการแพร่กระจายเชื้อนะครับเพราะว่า nasal หรือ oropharyngeal เนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ upper เป็นการดูก่อนแต่ถ้ารายไหน upper respiratory เนี่ยไม่พบและยังสงสัยอยู่ก็ควรจะเก็บ lower นะครับเพราะโอกาสเจอมันเยอะกว่านะครับ
ฟีซี่ก็เป็นสิ่งที่เก็บได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากการเก็บมันก็จะค่อนข้างลำบากเขาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับอันนี้ก็ถ้าเรามาดูนะครับอันนี้เขาเอา20คนมาดูว่าแต่ละสเปกซิเมนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าต่ำกว่า40ก็คือค่ามากกว่า40ขึ้นไปเนี่ยคือไวรัสมันน้อยคือไม่เจอก็คือเนกาทีฟนะครับก็คืออันดิเทเบิลก็คือเนี่ยยูรีเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยจะเจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นยูรีนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องการแพร่เชื้อเท่าไหร่นะครับบลัดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่เจอนะครับแล้วก็ตัวฟีซี่เนี่ยก็คือพอประมาณนะครับส่วนใหญ่ไม่เจอแล้วก็ที่เจอเยอะก็เป็นวงสีฟ้านะครับนาซอลสวอปฟาริงเจียลสวอปแล้วก็สปูตุมนะครับแล้วก็BAL นะครับทีนี้มันการไวรัสมากน้อยเนี่ยมันบอกอะไรไหมก็มีเขาก็มีการศึกษาว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาระยะเวลาเนี่ยคนไข้แบ่งเป็นกลุ่ม mild severe แล้วก็ดูแต่ละช่วงเวลาอันนี้คือช่วงสัปดาห์แรกของการมีอาการนะครับก็จะพบว่าสัปดาห์แรกของการมีอาการเนี่ยกลุ่มคนที่ mild เนี่ยมีค่า CT มากกว่ากลุ่มคนที่ severe ก็คือไวรัสน้อยกว่านะครับพอเวลาผ่านไปปุ๊บไวรัสก็จะค่อยๆลดลงถูกไหมฮะเวลาผ่านไปไวรัสจะค่อยๆลดลงก็จะเห็นว่าเวลาผ่านไปเวลาค่อยๆลงกลุ่ม mildก็ยังมีปริมาณไวรัสที่น้อยกว่าซีเวียในทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านไปนะครับอันนี้แกนตั้งเขาใช้เป็นเดลต้าซีทีนะครับก็คือเดลต้าซีทีก็คือแปลว่าเอาแซมเปิลลบกับเรฟเฟอเรนซ์นะครับก็คือถ้าค่านี้ยิ่งมากก็แปลว่าแซมเปิลมากก็คือแปลว่าไวรัสน้อยนะครับก็คือแปลเหมือนกันนะครับคือยิ่งสูงไวรัสยิ่งน้อยนะครับนะถ้าเกิดต่ำกว่าเส้นนี้ลงมาก็แปลว่าไวรัสมันมากค่ามันถึงได้ติดลบนะครับอันนี้ก็ช่วยบอกว่าไวรัสที่เขาเลยสรุปว่าไวรัสที่เยอะก็สัมพันธ์กับอาการที่รุนแรงอันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเดลต้าซีทีกับระยะเวลาเหมือนกันอันนี้เขาก็สรุปว่าที่10วันเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มมายเนี่ยที่10วันเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเจอไวรัสละนะครับก็คือไวรัสเคลียร์แลนด์เนี่ยก็คือจะเร็วกว่าในกลุ่มที่อาการน้อยที่กับอาการมากนะครับส่วนใหญ่ที่เกินที่10วันเนี่ยมากกว่า 90% เนี่ยก็คือเนกาทีฟ PCR เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อันนี้คือดูจากคนบ้างคราวนี้เราดูว่าในกรณีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เมื่อกี้บอกว่าไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมแล้วติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เขาก็มีการศึกษาว่าเอาคนไข้คนหนึ่งเนี่ยที่เป็นซาโควี2เนี่ยมีอาการเฉพาะทางเดินหายใจส่วนบนไม่มีนิโมเนียนะครับก็คือไวรัสอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็พบเชื้อไม่มีท้องเสียอะไรแล้วก็ดูว่าไปเก็บสิ่งส่งตรวจตามสิ่งแวดล้อมต่างๆในห้องเขาว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือคอริดอร์นะครับจุดที่หมอเดินไปเดินมาแล้วก็เข้ามาแสงเข้ามาในรูมเพื่อเปลี่ยนชุดแล้วก็ห้องคนไข้แล้วคนไข้ก็มีห้องน้ำนะครับในห้องคนไข้รูมไซส์เนี่ยเก็บ15เนี่ยเจอ13ที่คิดเป็น 87% ในห้องน้ำเนี่ยเก็บ3ที่เจอ5ที่พบเป็น 60% แอนตี้รูมกับคอริดอร์ไม่พบเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดทำตามหลัก IC จริงๆก็ไม่ควรจะเจอนะครับใน2ห้องนี้แล้วก็ PPE ของคนหมอที่ใส่เข้าไปก็ครบ1จุดนะครับทีนี้ในรายละเอียดนะครับก็อย่างที่ดูนะครับอันนี้นะครับในห้องเขาเจอที่ไหนบ้างนะครับก็เจอที่ล็อกเกอร์เจอที่โต๊ะเก้าอี้นะครับสเตตโตสโคปซิงค์น้ำพื้นหน้าต่างของกระจกหน้าต่างกระจกประตูลูกบิดนะฮะแล้วก็ที่เก็บ PPE Isolate นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ที่เจอเยอะที่สุดไวรัสเจอเยอะที่สุดนะครับก็คือค่า CT น้อยที่สุดคือที่ไหนที่พื้นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าคนไข้ไอจามอะไรเนี่ยมันก็จะไปตกพื้นซะเยอะนะครับทอยเลทเจอที่ไหนบ้างนะครับลูกบิดประตูตรงโถตรงโถชักโครกนะครับแล้วก็ตรงซิงน้ำนะครับก็เจอที่เหลือเนี่ยก็จะเห็นว่าเจอระดับแบบใกล้ๆจะ40เท่านั้นเลยนะครับคือเจอปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็แอนตี้รูมกับคอริดอร์ไม่เจอถูกไหมฮะที่พื้นก็ไม่เจอเพราะถ้าเกิดเราเปลี่ยนรองเท้าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ควรจะเจอแต่ PPE ครับเจอที่ไหนครับ1ที่ที่ว่าเจอที่ front of shoe นะครับก็ค่อนข้างจะไปด้วยกันกับการที่มันเจอที่พื้นในห้องผู้ป่วยเยอะนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณไวรัสที่เจอในสิ่งแวดล้อมของคนที่มีอาการเนี่ยจริงๆไปเจอเนี่ยมันก็ปริมาณไวรัสก็ไม่ได้เยอะมากแต่เป็นหลักฐานว่ามันมีไวรัสติดอยู่ที่ตามสิ่งต่างๆจริงนะครับทีนี้ตามวัตถุต่างๆอันนี้เป็นเปเปอร์นี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ถูกพูดถึงมากนะครับก็เป็นพูดถึงเรื่องว่าไอไวรัสเนี่ยเวลาเป็นแอโรโซลแล้วเนี่ยในอากาศจะไปติดตามวัตถุได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้พอออกมาปุ๊บคนก็ตกใจกันเยอะมากนะครับบอกโอ้โหไปติดตามนี่เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงมีอากาศต้องแพร่ทางอากาศซึ่งจริงๆอันนี้เราต้องไปอ่านเปเปอร์ดูนิดนึงก่อนเราจะเข้าใจว่าอันเนี้ยเขาทำให้ไวรัสเนี่ยเขามานิพูเลตไวรัสให้มันเป็นแอโรโซลนะครับมันไม่ได้เป็นไวรัสตัวมันเองที่บอกไปแล้วมันตัวมันเองเนเจอร์มันไม่ใช่เป็นแอโรโซลมันต้องมีการทำอะไรบางอย่างให้มันเป็นเช่นอย่างในโรงพยาบาลก็เป็นแอโรโซลจีเนติ้งโพซิเออร์นะครับแต่ในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเขาจำลองว่าถ้าเกิดไวรัสมันทำตัวเป็นแอโรโซลแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหน
นะครับอย่างกรณีซาโควีแถวบนเป็นซาโควี2นะครับข้างล่างเป็นหวัดนะอย่างแอโรโซลเนี่ยอยู่ได้3ชั่วโมงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผิวที่เป็นคอปเปอร์ทองแดงนะครับซาโควี2เนี่ยอยู่ได้4ชั่วโมงแต่ซาโควี1อยู่ได้8คาร์ดบอร์ดก็คือพวกกล่องกระดาษแข็งนะครับเวลาพัสดุอะไรมาส่งเนี่ยซาโควี2อยู่ได้24ชั่วโมงเลยนะครับซาโควี1อยู่ได้แค่8แต่ถ้าเกิดเป็นสเตนเลสสตีลกับพลาสติกนะครับ2ตัวนี้เหมือนกันคือเซเลซิลเนี่ย48ชั่วโมงแล้วก็พลาสติกเนี่ย72ชั่วโมงก็คือตัวซาโควี2เนี่ยเวลามันเกิดเป็นละอองเนี่ยเวลาเราทำหัตถการละอองฝอยในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะติดตามพลาสติกในห้องนั้นหรือเซเลซิลเนี่ยได้72ชั่วโมงกับ48ชั่วโมงตามลำดับนะครับเพราะนั้นจริงต้องทำความสะอาดมันให้ดีเพื่อจะจัดการเวลาให้หมดไม่ให้มีการที่บุคลากรจะไป indirect contact แล้วรับเชื้อมาได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการ transmission แบบระหว่างคนต่อคนที่เป็นการศึกษาใหญ่ๆ ในประเทศจีนบ้างนะครับอันนี้เข้า425คนที่ในอู่ฮั่นนะครับอันนี้จริงรายละเอียดการศึกษานี้มีเยอะแต่ผมจะให้ดูภาพอันนี้ก็คือเขาพบว่าตั้งแต่มีอาการจนตั้งแต่รับเชื้อจนถึงมีอาการเนี่ย incubation period เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วันนะครับแล้วก็มีไปยาวนานถึง14วันก็มีนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ไทยก็15เนี่ยอยู่ที่ 12.5 วันแล้วก็ serial interval เนี่ยก็คือระยะเวลาตั้งแต่คนแรกมีอาการไปแพทย์เชื้อไปอีกคนหนึ่งให้คนที่2เนี่ยที่รับเชื้อไปเนี่ยมีอาการขึ้นมาจากซิมทอมคนที่1 index case ไปยังซิมทอมคนที่2เนี่ยก็คือเป็น serial interval นะครับอยู่ที่7วันนะครับบวกลบ 3.4 ก็คือตั้งแต่4วันไปถึง10วันนะครับแล้วก็อันข้างล่างนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็อันนี้เขาคำนวณ R0 ออกมาเนี่ยได้ที่ 2.2 นะครับไอ้ตรงข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเป็นช่วงระยะเวลาที่คนไข้ไปโรงพยาบาลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทีนี้ผมจะให้ดูค่า R0 ตรงนี้นิดนึงก็คือค่า Basic Reproduction Number เราเรียกว่า R0 ก็เป็นค่าที่บอกว่าคนคนนึงเวลาติดเชื้อเนี่ยมันส่งต่อไปให้คนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งเยอะก็แปลว่ามันโอกาสเกิดแพร่กระจายยิ่งเยอะซึ่งค่าเนี้ยมันจะไม่ได้คงที่เฉพาะโรคแต่ละโรคนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่า transmission โรคนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นปัจจัยเฉพาะโรค herd immunity ของประชากรเป็นยังไงอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามกลุ่มประชากรที่ศึกษาละแล้วก็ contact time ระยะเวลาที่ต้องอยู่นานแค่ไหนถึงจะติดเชื้อเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นถ้า R0 เนี่ยมากกว่า1ก็คือเป็นระบาดละถ้าเกิดมากกว่า1ก็คือคนไข้ส่วนใหญ่เป็นโรคแล้วก็ตายไปนะครับถ้าอยู่เท่ากับ1ก็คือแบบติดเชื้อ1ต่อ1เป็นเอนดิมิกธรรมดาก็คืออยู่ในชุมชนนั้นเรื่อยๆเกิดอัปเดตได้เป็นครั้งๆไปอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างค่า R0 เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีค่า R0 แตกต่างกันอันนี้โดยปกตินะครับอย่างมีเซิลเนี่ยแอร์บอนใช่มั้ย12ถึง18นะครับเราก็จะเห็นว่าดิปทีเรียที่ตัวโปรตาซิตที่เป็นด็อปเลตเนี่ยก็12ถึง17เพราะนั้นแค่คำว่า airborne เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะเหนือกว่า droplet เสมอไปนะครับบางโรคที่เป็น droplet ก็เยอะก็มีนะครับในขณะที่ airborne บางอย่างอย่าง TB อย่างเงี้ยค่า R0 เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันก็ประมาณแค่ประมาณ 1-2 2-3 เท่านั้นเองเพราะเราก็ไม่เห็นว่าคนที่เป็น TB เนี่ยมันจะเวลาเราก็มีหลายครั้งใช่มั้ยที่เราอยู่วอร์ดแล้วก็เจอคนไข้ FB บวกแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีคนติดมากมายสักเท่าไหร่เพราะจริงแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างเรื่อง immunity มาเกี่ยวข้องด้วยว่าคนนั้นน่ะจะเป็น TB หรือเปล่านะครับเพราะนั้น airborne ไม่ได้แปลว่ามันจะมีค่า R0 เยอะนะครับมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างซาตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ที่2-5นะครับและโควิด-19 อยู่ที่ 1.5-3.5 นะครับก็อยู่ในช่วงเลนส์นี้นะครับก็ถ้าเกิดเราดูเป็นกราฟอันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยแกนนอนเป็นอัตราการวิธีการแพร่กระจายได้เร็วนะครับก็จะเห็นว่ามีเซิลเนี่ยนำเลยแล้วก็ชิคเก้นพ็อกสมอลพ็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแกนตั้งคืออัตราตายก็จะเห็นว่าเมอร์สเนี่ยตายเยอะอีโบลาเนี่ยตายหนักมากนะครับซาอย่างเงี้ยสเปนิชฟูอะไรอย่างเงี้ยนะครับและโตนี่มันชื่อเก่านะครับเพราะไอ้หน้านี้มันมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อตัวอู่ฮั่นโคโรนาไวรัสเนี่ยหรือโควิดหรือซาโควี2เนี่ยอัตราตายเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ 0.1 ไปถึง 3% เลยขึ้นอยู่กับประชากรแล้วก็ระบบการดูแลคนไข้นะครับส่วนค่าอนอดก็อยู่ที่ 1.5 ถึง 3.5 นะครับเพราะนั้นโรคนี้จะอยู่ที่ประมาณกลางๆแพร่ได้เยอะแต่สู้พวกโรคที่แบบแอร์บอนหนักๆไม่ได้แต่ว่าอัตราตายไม่ได้เยอะมากก็เป็นสมบัติของไวรัสที่มันพัฒนาเพื่อจะให้มันอยู่ในรอดในโลกนี้ได้นานๆนะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับก็เป็นการที่แสดงให้ดูว่าเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นของการระบาดครั้งใหญ่คือที่สนามมวยนะครับที่ค่ายสนามมวยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเนี่ยพอจุดนี้เริ่มมีระบาดปุ๊บเราก็เจอคนไข้ช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ช่วงที่มันเกิดเส้นสูงๆต่างร้านแหล่เนี่ยมันก็คือประมาณ 5-7 วันก็ตรงกับ serial interval ที่เมื่อกี้การศึกษาของอู่ฮั่นเขาระบุมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปสัมผัสเชื้อเนี่ยวันแรกๆที่เราไปเจอคนที่ยืนยันเนี่ยเราไม่ได้ติดเชื้อวันนั้นเคสวันนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นทันทีมันจะไปประมาณสัก 5-7 วันจำนวนเคสถึงจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ชุดต่อไปก็จะ 5-7 วันถึงจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้ศึกษาได้ว่า
คาดการณ์ได้ว่าจำนวนคนไข้จะเป็นอย่างไรทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนกลัวและพูดถึงกันมากก็คือ asymptomatic transmission นะครับก็คือการแพร่เชื้อตอนที่ไม่มีอาการมันมีกลุ่มคลัสเตอร์หลายอย่างที่มีเปเปอร์ออกมามากมายนะครับแต่ผมว่าเห็นว่าเปเปอร์นี่มันบอกอะไรได้เยอะทีก็เลยเอาวันนี้มาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะมีครอบครัว1กับครอบครัว2นะครับครอบครัว2เนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็มาเยี่ยมครอบครัว1ที่อู่ฮั่นครอบครัว3เนี่ยมาจากอู่ฮั่นที่มีการระบาดของโควิด-19 ละแล้วมาเยี่ยม2คนเนี่ยที่อยู่ลูโจนะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีโควิด-19 นะครับเขามาเจอกันวันที่23ถึง25เขาเดินทางมาตั้งแต่วันที่22มาถึงปุ๊บมาเจอหน้ากันมาดินเนอร์กันอะไรก็แล้วแต่นะครับพบปะสังสรรค์กันนะครับจากนั้นมาปุ๊บคนเนี้ยที่อยู่ในเมืองที่ไม่มีอู่ฮั่นเนี่ยเขามีอาการก่อนเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปตรวจเอาโรฟาริงเจอร์สมองพบว่าเป็นโควิดนะครับสีเขียวคือ positive PCR ค่า CT 19ก็คือคอนไวรัสค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการที่คนนี้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มันไม่มีโคโรนาเนี่ยก็น่าจะแปลว่าคนนี้ต้องติดเชื้อจากไอ้3คนเนี้ยที่เอามาจากอู่ฮั่นนี่แหละซึ่งไอ้3คนเนี้ยตอนแพร่เชื้อเนี่ยเขายังไม่มีอาการเลยคือยังไม่มีสีแดงเกิดขึ้นยังไม่มีอาการนะครับแต่พอคนนี้ติดเชื้อปุ๊บเขาก็เรียก4คนที่เหลือเนี่ยมาตรวจดูหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคนนี้ทั้งหมดนะครับมาตรวจดูว่าเจอไหมนะครับก็พบว่า4คนเนี้ยเจอโควิด-19 จาก PCR ทั้งหมดนะครับในค่าที่แตกต่างกันนะครับอย่างคนเนี้ยคนลูกของเขาเนี่ยที่อยู่ลูโจเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังไม่มีอาการแต่เขาพบว่ามีโคโรนาแล้วนะครับนาซอลเนี่ย30 OP เนี่ย23นะครับส่วนไอ้คนที่มาจากอู่ฮั่นโดยตรงเนี่ยกลับไปมีอาการทีหลังคนนี้ซะอีกนะครับคนเนี้ยไปเจอวันที่เจอพอดีมีอาการพอดีปุ๊บตอนนั้นก็เจอปุ๊บนาซอลเฟเจอร์สมองเนี่ย26นะครับแปลว่า26เนี่ยคือปกติเท่าที่สังเกตนะครับคนที่มีอาการใหม่ๆเนี่ย CT เนี่ยก่อนที่จะมีอาการเนี่ยค่า CT ก็จะน้อยนะครับพอมีอาการปุ๊บมันก็จะน้อยลงไปอีกแล้วก็จะเยอะแล้วก็เสร็จแล้วค่าเสียทีก็จะค่อยๆเยอะขึ้นก็คือไวรัสค่อยๆลดลงนะครับแปลว่าจริงคนนี้เนี่ยน่าจะติดเชื้อมาสักพักหนึ่งละนะครับไวรัสมันถึงได้ลงแต่อาการเพิ่งออกเฉยๆนะครับ26นะครับก่อนอันนี้มันน่าจะน้อยกว่านี้แล้วก็คนเนี้ยก็ไม่มีอาการแล้วก็พบเชื้อเหมือนกันนะครับค่าเสียที21และจากนั้นมาก็ไม่มีอาการในอีก2วันคนนี้ก็ไปมีอาการในอีก3วันคนนี้มีอาการวันที่8นะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยทุกคนก็ได้รับการสอบซ้ำดูว่ามันเชื้อเจอแค่ไหนเนี่ยครับอย่างคนแรกเนี่ยก็ยังเจอเชื้ออยู่แต่ก็เจอแบบใกล้จะ40แล้วก็คือใกล้จะอันนี้คือวันที่14กุมภานะครับเขาเริ่มมีอาการวันที่1ก็คือ14วันหลังมีอาการเนี่ยก็คือยังพบเชื้ออยู่นะครับยังพบจาก PCR อยู่แต่อย่างที่บอกนะครับ PCR คือเป็นการดูพันธุกรรมนะครับมันไม่ได้ดู infectious virion คือยังไม่มันไม่ได้เป็นมันอาจจะไม่ได้เป็นไวรัสที่มีชีวิตก็ได้คืออาจจะไม่แพร่เชื้อก็ได้นะครับมันเป็นการพบสารพันธุกรรมเฉยๆแล้วก็คนเนี้ยคนที่ไม่มีอาการเลยคนนี้เป็นคนที่แบบน่าสนใจก็คือเขาพบเชื้อไวรัสจริงแต่เขาไม่มีอาการเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ติดตามไปนะครับไม่มีเลยแล้วก็พอติดตามไปปุ๊บค่านี้ก็38ก็ใกล้จะเนกาทีฟละนะครับอันนี้นับจากวันที่มีอาการไม่ได้เพราะเขาไม่มีคนนี้พบตอนแรก22 21นะครับต่อมาพอติดตามไปก็พบเป็น33 31นะครับคนนี้ก็ไปมีอาการวันที่8นะครับก็1อาทิตย์หลังจากมีอาการก็พบว่าเนี่ยค่าก็ลดลงมานะครับคนนี้ติดตามไปก็เนกาทีฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกคนนี้เนกาทีฟก่อนเพื่อนและค่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ค่าตรงนี้ก็คือมากกว่าคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้จริงๆน่าจะเป็นคนที่เป็นก่อนคนแรกนะครับแล้วเป็นคนที่มาแพร่เชื้อให้คนอื่นโดยเฉพาะคนที่1คนที่2แต่ไอ้คนที่แต่2คนนี้อาจจะไปรับจากอู่ฮั่นโดยตรงก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าไปไหนกันมาบ้างนะครับอันนี้บอกอะไรเราบ้างก็อันที่1นะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าระยะฟักตัวเนี่ยมันมีได้ถึง14วันจริงนะครับอย่างคนเนี้ยคนที่2เนี่ยสังคมจากอู่ฮั่นแล้วเขาก็มาอยู่ที่ลูโจเนี่ยถ้าตีว่าเขารับเชื้อมาตั้งแต่22เนี่ยจนถึงมีอาการวันที่8เนี่ยโหก็นานมากนะครับประมาณ22มกราคมเนี่ยก็คือ31วันนะฮะก็คือ10บวกกับอีก8วันก็คือแบบนานมากเป็น14 15วันได้เลยนะครับก่อนที่จะมีอาการนะครับถ้านับจากเขามาจากอู่ฮั่นเลยแล้วก็อันที่2ก็คือคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็พบเชื้อไวรัสในปริมาณที่มากใกล้เคียงกับคนที่มีอาการเลยนะครับ23กับ19เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็สามารถแพร่เชื้อได้จริงๆนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปไวรัสปริมาณ CT ที่พบก็ลดลงจริงๆนะครับก็อันนี้เห็นว่ามันบอกอะไรได้หลายอย่างก็เลยยกอันที่มาให้ดูนะครับอันนี้เขาก็มีการศึกษาว่าไอ้ asymptomatic transmission เนี่ยมัน contribute กี่เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มประชากรเขาก็เอามาจาก human to human transmission เข้ามาเป็นคู่นะครับก็คือคัดเลือกคู่ที่แบบว่าคนนี้ติดจากคนนี้มาเลยเอามา77คู่แล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็พบว่า incubation period เนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับ5วันแล้วก็ serial interval เนี่ย 5.8 วันค่อนข้างจะ
ใกล้เคียงกับที่เคยศึกษาก่อนหน้านี้มามากนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับ density ของเชื้อเนี่ยเขาพบว่า 2-3 วันก่อนมีอาการเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสติดเชื้อเยอะนะครับเนี่ยเป็นช่วงนี้คือช่วงแรกที่เรารับเชื้อมาใหม่เนี่ยเชื้อมันยังไม่ได้ออกมาในพวกสิ่งคัดหลั่งมันก็ยังไม่แพร่นะครับแต่พอผ่านไปปุ๊บสักระยะนึงจนช่วงใกล้ๆจะมีอาการเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเริ่มแพร่ได้ละแล้วก็พีคที่ 0.7 วันก่อนมีอาการก็คือ 0.7 วันก่อนมีอาการก็คือวันที่มีอาการนั่นแหละนะครับก็เป็นวันที่แพร่เชื้อเยอะที่สุดจากนั้นมาก็ยังแพร่ได้อีกสักระยะนึงแล้วจะค่อยๆลดลงนะครับเนี่ยถึงเห็นว่าตรงนี้การค่อนข้างชันอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มติดเชื้อแต่ก็คือน้อยลงไปมากจนกระทั่งประมาณสัก 7-8 วันเนี่ยก็คือแพร่เชื้อน้อยลงไปละอันนี้คือในคนไข้ทั่วไปนะครับอาจจะต้องดู severity ด้วยว่ามีนิโมเนียหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้ทราบไปแล้วถ้ามีนิโมเนียเนี่ยจำปริมาณเชื้อก็จะมากกว่าคนไข้ที่ไม่มีมีแค่ protect อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเขาดูพื้นที่ใต้กรามเนี่ยเขาจะพบว่าตรงนี้พื้นที่ใต้กรามเนี่ย contribute asymptomatic เนี่ยตรงนี้ 44% เทียบกับทั้งหมดนะครับพื้นที่ใต้กรามฝั่งนี้เทียบกับทั้งหมดเนี่ย 44% นะครับเพราะนั้น 44% ของ secondary case เนี่ยก็คือ infect จาก indicate ในช่วงที่ไม่มีอาการตรงนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราเจอคนไข้ที่แบบรักษาเสร็จแล้วกลับไปเนี่ยแล้วยังพบเชื้ออยู่เนี่ยที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยคนแรกใช่ไหมพบเชื้อ CT 30กว่าเนี่ยคนพวกเนี้ยโอกาสแพร่เชื้อจริงเนี่ยโอ้โหเข้าไปถึงจุดตรงไหนต่ำไปถึงขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับโอกาสแพร่เชื้อจริงแล้วเขายังอาจจะน้อยกว่าไอ้คนที่ไม่มีอาการที่เดี๋ยวจะมีในไม่กี่วันเนี่ยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นคนที่รักษาไปแล้วเนี่ยจริงโอกาสแพร่เชื้อน้อยกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับก่อนที่จะมีอาการเนี่ยจริงๆเดี๋ยวจะมีพูดในพาร์ทต่อไปว่าคนที่ไม่มีอาการเนี่ยมี2แบบแบบแรกคือ truly asymptomatic ก็คือไม่มีอาการเลยตลอดระยะเวลาคือได้รับการยืนยันจากการที่มีคนในบ้านเป็นโรคแล้วก็ได้มาตรวจนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเลยพวกเนี้ยเรายังไม่รู้จริงๆว่า transmission เขาเนี่ย contribute แค่ไหนใน community แต่กลุ่มนึงก็คือกลุ่ม presymptomatic ก็คือไม่มีอาการแล้วก็แพร่เชื้อตอนที่ไม่มีอาการได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยสุดท้ายแล้วพอติดตามไปเนี่ยเขาก็มีอาการในที่สุดซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่คนนี้แพร่เชื้อได้จริงเนี่ยคนนั้นน่ะคนที่แพร่เชื้อต่อเนี่ยมักจะมีอาการในอีก2วันภายใน2วันนะครับพวกนี้ก็เรียกว่าเป็น presymptomatic transmission ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการศึกษาที่ออกมาว่าแพร่เชื้อตอนที่ไม่มีอาการเนี่ยมักจะ contribute จากคนกลุ่มนี้ซะเยอะนะครับกลุ่ม symptomatic เนี่ยไม่มีข้อมูลหรือมันสรุปไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ในชุมชนมันก็จะมีกลุ่ม presymptomatic ปนอยู่ด้วยอยู่แล้วแน่ๆนะครับก็ตรงนี้เราก็จะจบพาร์ทของtransmission แล้วก็ dynamic ของ virus shedding ไปนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการทางคลินิกเรื่องของ lab แล้วก็ภาพรังสีว่าในคนไข้กลุ่มโควิดเนี่ยมันมีอาการทางปอดหรืออาการทางเดินหายใจและอาการระบบอื่นๆมากน้อยแค่ไหนแล้วผลเลือดกับภาพรังสีเนี่ยมาช่วยกันวิจัยได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ